สายลายจะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าล่างสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่แบบมีกราวและสวิตท,ทางเดียว3ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ เต้ารับคู่แบบมีกราวสวิตทางเดียวและหลอดไฟนะครับด้านหลังเต้ารับนะครับรูข้างบนจุดนี้นะครับก็สําหรับสายลายตรงกลางนะครับสําหรับสายกราวส่วนข้างล่างนะครับสําหรับสายนิวตันสวิตทางเดียว3ตัวนะครับเราจะเอาสายลายเข้าล่างสวิตออกจากสวิตทางเดียวนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟสายลายนะครับจะมาผ่าน,านสวิตทางเดียวสายนิวตันนะครับ จะไปหาตัวหลอดไฟเลยนะครับเราจะไม่เอาสายนิวตันมาผ่านสวิตช์ทางเดียวนะครับต่อไปเรามาต่อช่างงานกันเลยนะครับเราจะจ่ายไฟให้เต้ารับคู่นะครับสายลายสายกลาวและสายนิวตันนะครับสายออกจากตู้คอนเมอร์ยูนิตนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่สายกลาวนะครับสายสีเขียวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ สายนิวตันนะครับสายสีฟ้าออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่สายลายนะครับสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่เต้ารับนะครับใช้สายขนาด2.5สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟ สายกลาวนะครับสายสีเขียวต่อไปนะครับเราจะจําสายลายจากเต้ารับคู่นะครับจะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวเราจะใช้เมนรวมกันนะครับเต้ารับกับสวิตทางเดียวจุดนี้นะครับสายลายจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวตัวที่3นะครับ เราก็ดันครับเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะจําสายลายจากสวิตทางเดียวตัวที่3มาสวิตทางเดียวตัวที่2นะครับจําสายลายนะครับจากสวิตทางเดียวตัวที่2มาสวิตทางเดียวตัวที่1สายลายนะครับมาจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่นะครับ ก็จะมาเข้าล่างสวิตท,ทางเดียวสายลายนะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับสวิตท,ทางเดียวตัวที่3สวิตท,ทางเดียวตัวที่2และสวิตท,ทางเดียวตัวที่1นะครับสายลายเข้าล่างสวิตท,ทางเดียว ออกจากสวิตชทางเดียวนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟจุดนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2นะครับเราจะเอาสายลายนะครับผ่านสวิตชทางเดียว เราจะไม่เอาสายนิวตันนะครับมาผ่านสวิตช์ทางเดียวสายนิวตันนะครับออกจากเต้ารับคู่นะครับจุดนี้ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะครับใช้สายขนาด2.5นะครับต่อไปนะครับเราจะจาสายนิวตันนะครับจากหลอดไฟหลอดที่3นะครับ มาหาหลอดไฟหลอดที่2และก็จะจำจากหลอดไฟหลอดที่2นะครับมาหาหลอดไฟหลอดที่1นึ่งนะครับสายนิวตันนะครับเราจะต่อถึงกันนะครับหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3 สายลายจะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าล่างสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับส่วนสายนีต้อนนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับส่วนสายกลาวนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ ออนเบเกอร์เปิดสวิตท,ทางเดียวตัวที่1น,นะครับตัวที่2ตัวที่3หลอดไฟก็จะสว่างนะครับปิดสวิตท,ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดปิดเราจะใช้หลอดไฟหลอดนี้นะครับเทสตัวเต้ารับนะครับเต้ารับมีไฟนะครับสามารถใช้งานได้มีไฟนะครับ สวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ